ก็สวัสดีครับทุกคนวิชาเราช่องและเพจมาแกนนะก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่องอย่ากลับบ้านนะครับหรือว่า Don't Come Home เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ประกาศในงานที่ไทยทีมันในปีนี้ครับจะยอมรับว่าเรื่องนี้ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเฉยๆตอนประกาศนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับไปบ้านในจังหวัดพังงาก่อนที่จะพบว่าลูกสาวของเธอนั้นหายไปแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามในเรื่องนี้ครับหลังดูจบเฮ้ยผมชอบมากนะผิดคาดเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูเพลินมากมันเป็นซีรีส์ที่จบในตัวด้วยเป็น limited series แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือตัวหนังมันไม่ได้ดูยากเย็นอะไรเลยนะบรรยากาศก็ถือว่าสร้างออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวหนังผิดพลาดไปหน่อยเลยคือการมาร์เก็ตติ้งครับพอตัวซีรีส์มันออกฉายปุ๊บโอ้โหสปอยมาเพียบลบแทบไม่ทันถ้าสมมติให้พูดแบบไม่สปอยมันจะเป็นอะไรที่พูดยากมากเพราะฉะนั้นผมจะตัดเซกชันบางช่วงให้บางช่วงสปอยและบางช่วงไม่สปอยนะครับเดี๋ยวเริ่มไม่สปอยกันแล้วกันในซีรีส์มันมีไอเดียที่มันไปไกลกว่าแค่ซีรีส์ผีธรรมดาตัวซีรีส์มันเลือกที่จะเล่าไอเดียที่มันหลุดแล้วก็เลยเถิดไปไกลกว่านั้นแล้วมันเวิร์กมากๆด้วยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดในตอนต้นกับการมาร์เก็ตติ้งในเรื่องนี้มันดูแล้วมันไปคนละแนวเลยอะคือในตัวอย่างอะมันขายเป็นแนวสยองขวัญใช่ไหมคือมันก็ยังมีแนวสยองขวัญแหละแต่ว่าในเรื่องมันออกไปแนวสืบสวนแนวเจาะลึกไปที่เรื่องราวแล้วก็ปูมหลังโดยรวมซะมากกว่าแทนที่จะเน้นไปที่บรรยากาศคือตอนแรกมาแบบโอ้โหก็ยอมรับว่าตุ้งแช่ฉากน่ากลัวทำให้เรารู้สึกกลัวทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศมันดูไม่น่าไว้วางใจจริงๆเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันครับจุดเสียดายของเรื่องนี้เอาจริงๆผมมีไม่เยอะเลยนะจุดเสียดายเอาจริงๆคือผมมองว่าช่องโหว่มันมีเยอะมากถ้าสมมติคุณคิดเยอะนะซึ่งผมมองว่าพอดูไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ยังมีบางจุดที่มันถูกตั้งคำถามขึ้นมาบ้างแต่ว่าผมมองว่ามันมีไม่ได้เยอะนะมันมีพอประมาณแต่ว่าหนีไม่พ้นที่จะถูกตั้งคำถามครับแล้วตัวซีรีส์ก็ยังมีบางจุดที่มี CG ลอยปกติซีรีส์ไทยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำ CG โดยรวมออกมาได้ดีครับเหมือนมันเน้น practical effect เยอะด้วยแหละแต่ว่าพอถึงฉาก CG แล้วมันลอยซะน่าเกลียดไปหน่อยบางครั้งหนังบางเรื่องก็ควรจะเน้น practical effect ไว้ก่อน practical effect ก็คือเอฟเฟคทำมือด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้พวกเอฟเฟคพวก CG มาใส่อะไรเพิ่มเติมเยอะมากมายถ้าสมมติใครบางคนที่ไม่ค่อยชอบตัวละครที่ strong female characters ก็อาจจะรำคาญได้แต่ผมมองว่าการใช้ strong female character ในเรื่องนี้มันใช้แบบถูกต้องมันไม่ได้ใช้แบบเอ้ยมันต้องการใช้โวกเรื่องนี้มันมีเหตุผลที่จะโวกอ่ะผมขออนุญาตพูดเลยแล้วกันมันมีเหตุผลที่จะโวกแล้วมันโวกแบบถูกต้องสำหรับตัวละครหนึ่งที่ขออนุญาตยังไม่พูดแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็อาจจะเป็นแบบจุดเสียสำหรับบางคนด้วยนิดหน่อยก็คือบางช่วงมันเน้นแนวสืบสวนแนวสืบสวนผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายคล้ายๆ Prisoner ของ Denis VilleneuveDenis Villeneuveเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ทำหนังเนิบแล้วเนิบแบบทำให้เราติดตามไปทั้งเรื่องได้แม้จะรู้สึกแบบเนิบตามชื่อเขาอะคือเรื่องนี้ผมมองว่าตอน1ตอน2อะเหมือนกับมันต้องใช้เวลาในการเร่งเครื่องให้มันติดก่อนนะตัดไปที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยคือตัวไอเดียครับไอเดียมันไปมากกว่าที่คิดเยอะเลยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดในสปอยนะครับว่าคืออะไรซีรีส์เรื่องนี้มันมีโปรดักชันแล้วก็การถ่ายทำแล้วก็มีบรรยากาศที่อยู่ในจังหวัดพังงาอยู่ในต่างจังหวัดที่มีบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจเยอะมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบกลัวกับการที่เราจะต้องไปเผชิญกับการเข้าไปในบ้านหลังนี้ที่ก่อนดูไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นมิสทรีที่เราจะต้องไปไขแบบโคนันที่จะต้องไปไข
มิสทรีหรือว่าคดีอะไรพวกนี้หนังจะเล่าคล้ายๆกับพัซเซิลที่จะให้คนดูต่อจิ๊กซอว์เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็การเล่าแบบนี้ผมมองว่าปกติบ้านเราไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะแต่ว่าเรื่องนี้มันทำแล้วมันเวิร์กอ่ะแล้วโทนของหนังครับคือยอมรับว่าบางจุดมันมีหลุดฮาบ้างแหละแต่ว่ามันมีหลุดฮาแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกก้าวก่ายตัวหนังจนทำให้มันเละเลยมันอยู่ในจุดที่กึ่งกลางจริงๆครับกึ่งกลางในการควบคุมโทนของหนังให้มันดีแล้วก็พวกซาวประกอบในเรื่องด้วยการที่ได้ Netflix มาทำเนี่ยพวกงานโปรดักชันพวกงานเสียงงานซาวก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเรื่องนี้รู้สึกว่าจะได้ทีมงานจากหับหัวหินมาด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ตัวงานโปรดักชันทั้งงานเสียงงานภาพแล้วก็พวกเอฟเฟกต์อ่ะมันดูดีมากแล้วก็มาพูดถึงนักแสดงกันบ้างคุณนุ่นวรนุชแสดงดีมากด้วยการที่จะต้องเล่นเป็นตัวละครที่ตามหาลูกแล้วก็จะต้องมีสภาพทางจิตใจที่มันจะต้องค่อยๆตกต่ำแล้วลดลงไปเรื่อยๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันจบในตัวด้วยมันไม่ได้รู้สึกแบบค้างคาอะไรมากมายอาจจะมีแบบพวกคำถามที่ค้างคาอะไรมากแต่ว่ามันจบในตัวได้โอเคนะถ้าสมมติให้ใส่เรื่องอยากกลับบ้านเป็นสมการก็อยากกลับบ้านก็เท่ากับภาพวาดบวกด้วย Prisoners ของ Denis Villeneuve บวกด้วย Mystery Movie หรือว่าซีรีส์นะครับเข้ามาสู่จุดรีวิวแบบสปอยกันบ้างเป็นจุดหนึ่งที่ผมขออนุญาตพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นรีวิวที่พูดยากมากถ้าสมมติผมไม่พูดสปอยถ้าสมมติคุณดูเรื่องนี้คุณจะนึกถึงซีรีส์อย่าง Dark Stranger Things อะไรพวกนี้แต่ว่าผมมองว่ามันเอ็นไปทาง Dark มากกว่าด้วยการที่มันนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการย้อนเวลาพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือน Dark มากแต่ว่ามันเป็น Dark ในฉบับที่สเกลเล็กกว่าแล้วด้วยการที่มันเล่าเกี่ยวกับประเด็น Dark เนี่ยมันด้วยการที่ประเด็นด้วยการที่มันเล่าเกี่ยวกับประเด็นย้อนเวลาเนี่ยจุดเสียอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือตัวซีรีส์มีแผลในการเชื่อมต่อบางจุดเยอะอย่างเช่นตัวละครนี้ถูกกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงตัวละครนี้เกี่ยวข้องยังไงตัวละครนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ตัวละครนี้สรุปแล้วมายังไงคือมันเกิดคำถามบางจุดขึ้นมาบ้างแต่ผมมองว่าบางจุดมันไม่ได้ดูแล้วลดทอนคุณค่าของตัวซีรีส์ไปเลยครับแล้วในแง่พวกสปอยเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบในไอเดียที่เขาหลุดมาอีกแนวหนึ่งมากๆเลยนะซึ่งเรื่องนี้มันก้าวกระโดดจากการเป็นหนังผีขึ้นไปเยอะถ้าสมมติใครเปรียบเทียบกับเรื่อง Dark เยอะๆอันนี้คือพอเข้าใจได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีหลายจุดที่เหมือนคุ้นๆน่ะเหมือนคุ้นๆว่ามาจากเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดู Dark เนี่ยก็สามารถดูได้ครับแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบสดใหม่กว่าด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันคือ Dark ในบริบทไทยนั่นแหละแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่า Dark ยังดู perfect กว่า perfect ในแง่การเก็บรายละเอียดการเชื่อมต่อไทม์ไลน์การเชื่อมต่อปมเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วแต่ว่าเหลือแค่มันต่อจิ๊กซอที่ยังไม่ได้ตรงจุดเท่าไหร่แล้วก็มีคำถามที่ถูกทิ้งค้างไว้เยอะบ้างครับหนังของโนแลนถ้าสมมติคุณเคยดูโนแลนวาดวิธีการเล่าของเขาอ่ะมันจะมีการเล่าที่เป็นยูแล้วก็มีจุดเชื่อมกันเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีจุดคล้ายแบบนั้นเลยพอดูจบแล้วอ่ะผมนึกถึงภาพที่โนแลนเคยวาดไว้เลยด้วยถ้าสมมติให้ใส่เรื่องอยากกลับบ้านเป็นสมการก็อยากกลับบ้านก็เท่ากับ Prisoners บวกด้วยภาพวาดบวกด้วย Dark ครับถ้าสรุปแล้วนี่ก็เป็นซีรีส์ที่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าดูเพลินถ้าตัวซีรีส์จะดูเพลินขนาดนี้นะคือยอมรับว่ามันจะมีช่วงที่ให้เราเก็บข้อมูลให้เรารู้สึกตามตัวละครไปเรื่อยปั่นประสาทเราไปเรื่อยๆว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันตั้งคำถามให้เรารู้สึกตามไปตลอดทั้งเรื่องใน6ตอนนี้มันจบในซีซั่นด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามัน complete แล้วก็มันไม่รู้สึกค้างคาอะไรมากมายมันค้างคาแค่แบบมันมีคำถามที่ถูกทิ้งค้างไว้ว่าแบบพวกช่องโหว่อะไรพวกนี้แต่ว่านี่ก็เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่ผมกล้า recommend เลยว่า
มันเป็นรสชาติที่มากกว่าหนังผีอ่ะแล้วก็ทำให้ตัวซีรีส์เนี้ยมันมีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองได้ดีมากๆครับอยากกลับบ้านหรือว่า Don't Come Home ฉายแล้ววันนี้ทั้ง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ